และเมื่อวานนี้ยังถือเป็นวันดินโลกนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ดินโดยร่วมสาธิตการทำปุ๋ยจากผักตบชวาก่อนจะนำดินและปุ๋ยไปใส่ที่บริเวณโคนต้นมะขามภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงที่มีอยู่กว่า700ต้นซึ่งระหว่างทำกิจกรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินดำรงไว้ซึ่งความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าและประเทศชาติสงบร่มเย็นฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขอให้ใช้โอกาสนั้นเป็นมงคลนะไม่ว่าจะวันที่5หรือวันสำคัญอื่นก็ตามนะอยากขอให้คนไทยทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินนะแล้วก็ดำรงไว้ที่ความรักชาติศาสนากษัตริย์และก็ประชาชนถ้าเราทำทุกอย่างนี้ได้นะประเทศไทยมันไปข้างหน้าได้เยอะแยะหมดวันนี้ประเทศชาติก็สงบร่มเย็นแต่มันก็มีปัญหาอยู่บ้างครับก็ปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาก็แก้กันไปถ้าทุกคนปัญหามารุมเร้ากันทั้งหมดทุกเรื่องจนทำให้การบริหารมันทำงานไม่ได้มันไม่ใช่แล้วล่ะผมคิดว่ามันต้องทำให้การบริหารราชการมันทำได้นะปัญหาเขาช่วยแก้ไปผมไม่ได้ไปอะไรกับใครทั้งสิ้นวันที่5ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแล้วนะคะยังเป็นวันดินโลกสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางไปทั่วโลกทำให้สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมในปี2556และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับค่ะ